สวัสดีผู้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับเขตแดนน้ำนะครับก็คุยก่อนว่าเสียงวันนี้อาจจะหลอนนิดหน่อยนะฮะพอดีเสียงแผลบเนาะตรงส่วนของวันนี้นี่หลักๆกิจกรรมก็คือจะมีให้เราเข้าไปทำการท้าทายจำกัดเวลานะฮะโดยที่เขาจะมีตัวละครทดลองมาให้สำหรับเงื่อนไขการได้รับรางวัลเนี่ยหลักๆเลยคือเราจะต้องทำการท้าทายโดยที่ทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุน้ำนะครับเป็นฝั่งของชาร์จไฟฟ้านะให้ครบจำนวนอยู่ที่30ครั้งนะครับหลักๆก็คือเอาพี่นิวเวเลตที่เป็นแกนธาตุน้ำคนเดียวเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ไฟฟ้าเข้าไป1คนนะครับเท่านี้เราก็จะทำปฏิกิริยาได้แล้วแต่ตรงส่วนของซักเจชั่นผมนะที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นปู่จงพี่นิวเวเลตยาเอะแล้วก็ฝั่งของตัวซูโคสนะครับก็จะใช้เป็นชุดนี้เข้าไปนะจริงๆจะเป็นยาเอะหรือฝั่งของฟิสก็ได้ซูโคสนี่คือเอาเข้าไปรวบนะครับส่วนปูจงเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปใช้ตรงส่วนของโล่เขาด้วยการกดอีค้างสร้างโล่เนี่ยให้พี่นิวยืนชาร์จตีสบายๆนะครับก็จะเป็นชุดนี้หลักๆเลยของกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้ยากมากก็คือเขาจะมีรูนมาให้สามอันก่อนนะแรกเริ่มนะครับสังเกตนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาโดยวิธีการไปหารูนเนี่ยก็คือเวลาเขามีวับอะไรเพิ่มเข้ามานะครับก็ให้เรากดเข้าไปมันจะพาไปตรงส่วนของการท้าทายรูนพอเราทำการเก็บรูนนะครับกดการท้าทายรูนจบแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้เขาก็จะมีแท่นให้เรากลับไปตรงกลางเหมือนเดิมโดยที่ตรงส่วนของรูนก็จะถูกเปิดใช้งานนะรูนเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3อันนะครับเอฟเฟกต์ของรูนก็คือทำให้ตรงส่วนของมอนในชุดสุดท้ายซึ่งเราต้องเข้าไปท้าทายเนี่ยครับมีความอึดน้อยลงถ้าสมมุติเราเก็บ3เนี่ยมันก็จะสบายๆหน่อยแต่ถามว่าไม่เก็บเลยผ่านได้ไหมคำตอบคือพอได้นะเพียงแต่ว่ามอนเนี่ยมันอาจจะถึกหน่อยนะครับอันนี้ผมลองแล้วในกรณีหากเราเก็บไปแค่เดียวนะครับมอนก็เรียกได้ว่าน้องๆ อบิสเลยนะครับคือหนาพอสมควรเหมือนกันซึ่งในวันนี้เองหากเราเก็บทั้งหมดครบเนี่ยก็จะได้อยู่ที่60ไพรโมเจมนะครับไม่ยากมากนะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีตัวละครทดลองมาให้ด้วยนะครับสบายๆกันไปแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ